สวัสดีค่ะนักเรียนคะเป็นเรื่องของวิชาภาษาไทยที่เราจะต้องมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหาสาระอีกรูปแบบหนึ่งที่เรามาพบกันวันนี้เราจะเรียนเรื่องระดับภาษาระดับภาษาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาให้เหมาะสมตามวัฒนธรรมค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคำว่าตามวัฒนธรรมของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะเราก็คงคุ้นชินนะคะคำว่าระดับภาษาครูมีคำถามว่าถ้าเกิดนักเรียนไปคุยเห็นภาพสองภาพนี่ใช่ไหมคะครูชอบมากเลยภาพสองภาพนะคะถ้าเกิดตามดูในออนไลน์นะคะนักเรียนก็จะเห็นครูอธิบายสำหรับคนที่ฟังวิทยุแล้วกันนะคะก็คือนักเรียนจะเห็นว่าภาษาที่เป็นรูปของเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะหันหน้ามองคุณยายนะคะสองคนก็มีใบหน้ายิ้มแย้มครูถามว่าเด็กผู้ชายจะพูดยังไงกับคุณยายเวลาที่เราคุยกันนะคะหรือถ้าเทียบกับตัวนักเรียนเองนักเรียนจะคุยกับคุณยายยังไงเวลาคุยเฮ้ยเรียกเฮ้ยคุยเหมือนเพื่อนหรือเปล่าก็คงไม่ใช่นะคะโดยความสามารถหรือโดยความรู้ภาษาของเราเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราควรจะคุยกับผู้ใหญ่ยังไงเด็กก็คงจะพูดจาสุภาพกับคุณยายนะคะแม้ว่าจะใกล้ชิดสนิทสนมรักใคร่กันแค่ไหนก็ตามนะคะนักเรียนก็จะใช้ภาษาในการคุยกับคุณยายที่แตกต่างไปจากการคุยกับเพื่อนแน่นอนนะคะสิ่งที่ใช้ภาษาสิ่งที่ปัจจัยที่ทำให้เกิดการใช้ภาษาที่แตกต่างกันระหว่างเด็กระหว่างนักเรียนกับคุณยายหรือกับเพื่อนนะคะก็คือสัมพันธภาพระหว่างบุคคลค่ะสัมพันธภาพก็คือแปลว่าความใกล้ชิดระหว่างบุคคลของนักเรียนกับคนที่เราคุยด้วยนะคะรวมถึงโอกาสที่ใช้ในการพูดคุยในการสื่อสารกันนะคะกาลเทศะกาลก็คือเวลานะคะเทศะก็คือสถานเทศะก็คือสถานที่นะคะก็คือทั้งเวลาแล้วก็สถานที่เนี่ยมีความเหมาะสมยังไงบ้างก็คงจะแตกต่างกันอยู่กับคนหมู่มากกับอยู่กัน2ต่อ2ประชุมชนนะคะก็คือเรื่องของการที่มีคนนะคะการที่มีคนมากๆนั่นเองเรื่องของความเป็นส่วนตัวไม่ส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นครูพูดถึงคำว่าวัฒนธรรมในตอนต้นนะคะเพราะฉะนั้นภาษาระดับภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นภาษาก็คือภาพสะท้อนวัฒนธรรมที่ทำให้เราเนี่ยบ่งบอกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเรานะคะก็คือความเจริญงอกงามที่เรามีในการสั่งสมมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอันนี้ก็คือวัฒนธรรมภาษาก็เป็นสิ่งที่สะท้อนพูดถึงภาษานะคะภาษากับวัฒนธรรมในเรื่องของระดับภาษาเนี่ยเรารู้ว่าภาษาเนี่ยนิยมใช้กันตามความลดหลั่นชั้นเชิงนะคะตามสัมพันธภาพระหว่างบุคคลใกล้ชิดมากใกล้ชิดน้อยใกล้ชิดน้อยแปลว่าเราไม่ค่อยสนิทใกล้ชิดก็คือความสนิทสนิทมากสนิทน้อยก็คือความสัมพันธ์ใช่ไหมคะสนิทมากแล้วก็พูดคุยกันแบบเป็นกันเองมากใช้ภาษาที่แสดงตัวตนของเราสนิทน้อยมีระยะห่างเราก็จะใช้ภาษาอีกแบบหนึ่งนะคะคำพูดทั่วๆไปของเราก็คือแปลว่าเขารับได้ไหมกับสิ่งที่เราจะคุยกับเขาก็เราเรียกว่ากาลเทศะเวลาสถานที่นะคะสื่อที่ใช้ตอนนี้สื่อที่ใช้เราก็จะพูดถึงส่วนใหญ่ตอนนี้สภาพสังคมทำให้เราติดต่อกันทางออนไลน์ผ่านโลกเสมือนจริงนะคะโลกเสมือนจริงแปลว่าเราไม่ได้พบกันทางตอนนี้มีการเว้นระยะห่างใช่ไหมคะเหมือนติดต่อกันเรื่องของความสัมพันธ์ที่พบหน้าพบเจอกันตัวต่อตัวเจอหน้ากันจริงๆเนี่ยน้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งสื่อในการใช้ก็มีส่วนสำคัญเนื้อหาที่ใช้เนื้อหาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะว่าเราคุยกันในเรื่องแบบไหนเป็นเรื่องวิชาการเรื่องพูดคุยสารทุกข์สุขดิบทั่วไปแล้วก็จะใช้ภาษาคนละอย่างอันนี้เห็นไหมหรือเวลาเราคุยกับครูเราคงไม่ถามว่าตอนนี้อยากถามมากเลยเลื่อนสอบไปก่อนได้ป่ะอย่างนี้เราคงไม่ถามครูนะคะ
อันนี้แหละที่เรารู้ว่าการใช้ภาษามันมีความแตกต่างนะคะให้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่เราเรียกว่าระดับภาษานะคะการแบ่งระดับภาษาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั่วๆไปมีหลายรูปแบบนะคะในการแบ่งระดับภาษาตามปัจจัยที่ครูบอกไปตอนต้นเนี่ยความสนิทสนมนะคะสื่อสถานที่เวลาสัมพันธภาพความใกล้ชิดที่บอกความสนิทสนมนะคะแล้วก็เป็นออนไลน์ใหม่ออนไลน์พวกนี้มีส่วนทั้งนั้นนะคะเราก็จะแบ่งระดับภาษาเป็น5ระดับแบบที่1ก็คือเรียกว่าระดับพิธีการระดับพิธีการก็คือมันเป็นพิธีอะนะคะเช่นต้องมีพิธีเราต้องนั่งนิ่งๆเราต้องมีขั้นตอนลำดับการอันนี้ก็คือพิธีการใช่ไหมคะทางการระดับที่2นะคะแบบที่2ระดับทางการทางการก็คือจะลดขั้นตอนลงมาหน่อยแต่ก็ยังมีความที่เว้นระยะมันก็เรียกว่าเว้นระยะห่างอะเนาะก็ยังมีการเว้นก็เว้นระยะห่างจริงๆอะแหละนะคะก็ยังมีความเป็นขั้นตอนลำดับนะคะมีความแตกต่างจากพิธีการก็คือมันไม่ได้อยู่ในพิธีแต่ว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมมากน้อยกว่านะคะยังอาจจะเกิดปฏิสัมพันธ์ได้บ้างกึ่งทางการนะคะลำดับที่3แบบที่3ก็คืออาจจะเจอกันในการประชุมการเรียนที่เราเรียนกับอาจารย์นะคะแล้วก็อยู่ในบริบทที่ไม่สามารถพูดคุยกันอย่างสนิทสนมมากนะคะในห้องเรียนถ้าเป็นห้องเรียนชั้นห้องเรียนที่มีจำนวนคนมากๆนะคะเราไม่สามารถจะพูดคุยกันแบบที่สนิทสนมกับอาจารย์มากก็ใช้กึ่งทางการนะคะแบบที่3ก็คือไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการก็คือใกล้ชิดสนิทสนมขึ้นมาหน่อยนะคะพูดคุยมากหน่อยอันนี้คุยกับครูในห้องเรียนนะคะก็หรือคุยกับเพื่อนในสถานที่ที่มีบุคคลอื่นที่เราไม่สนิทอยู่ด้วยอันนี้ก็อาจจะใช้แบบไม่เป็นทางการได้แล้วก็แบบสุดท้ายแบบที่5นะคะระดับภาษาที่เราเรียกว่ากันเองอันนี้ก็เป็นภาษาที่เราเข้าใจได้ง่ายๆนะคะกันเองเนี่ยก็คือเราสนิทมากค่ะคุยกับเพื่อนที่เราสนิทมากใช้สรรพนามที่เราบอกโอ้ยไม่สุภาพแต่เราบอกว่าใช้กับเพื่อนนะคะใช้กับเพื่อนหรือมีการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มใช้ภาษาที่เป็นคำภาษาปากเป็นคำพูดที่เรียกว่าเป็นแสลงคิดศัพท์ขึ้นมาเองใช้ในกันเองนะคะแต่ว่ากันเองก็จะเปลี่ยนระดับได้ถ้าเกิดเจอคนที่เราไม่สนิทอยู่ด้วยอันนี้ครูก็มักจะพูดถึงเสมอเลยว่าเราสนิทกับเพื่อนแต่เพื่อนพอเด็กๆหรือนักเรียนนะคะรู้ว่าอุ๊ยตอนนี้อยู่กับเพื่อนแล้วพอมีครูเดินเข้ามาปุ๊บภาษาที่ใช้กับเพื่อนที่เคยเรียกกันก็จะเปลี่ยนไปทันทีเนี่ยคือเราเรียกว่าเราใช้คำว่ารู้ภาษาก็คงจะถูกนะคะเพราะว่าเป็นคำที่สื่อความได้ตรงมากรู้ภาษาคือรู้เรื่องรู้ว่าจะใช้ภาษายังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นความสามารถนะเป็นความเก่งของเราเองที่เราจะเลือกใช้ให้ถูกต้องนะเรามาดูรายละเอียดของภาษาระดับพิธีการนะคะภาษาระดับพิธีการเนี่ยก็คือมีลักษณะไพเราะเพราะพริ้งวิจิตรบรรเจิดบรรจงครูใช้คำขนาดนี้เลยนะคะมีศัพท์สูงนะคะศัพท์ยากต้องหาความหมายของศัพท์แล้วก็คนก็มักจะเป็นการส่งสารทางเดียวด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ดำรงตำแหน่งหน้าที่สูงในวงการนั้นๆนะคะก็จะใช้สื่อสารเนื่องในโอกาสสำคัญที่มีกำหนดการพิธีชัดเจนอันนี้ก็คือเรียกว่าภาษาระดับพิธีการตัวอย่างเช่นนะคะภาษาที่บอกว่าใช้ในการภาษาที่เป็นคำกล่าวนะคะที่ใช้อันนี้ก็ยกตัวอย่างคำกล่าวเช่นบอกว่าขอพระบรมเดชานุภาพมหึมาแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชจงคุ้มครองประเทศชาติและประชาชนชาวไทยให้ผ่านพ้นสัพพะอุปัตถวะอุปัตพิบัติทั้งปวงอริราชศัตรูภายนอกอย่าล่วงเข้าทำอันตรายได้ศัตรูหมู่พานภายในให้วอดวายพ่ายแพ้ภัยตัวบันดาลความสุขความมั่นคงให้บังเกิดทั่วภูมิมณฑลบันดาลความร่มเย็นแก่อเนกนิกรชนครบคามเขตขอบขันทสีมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเห็นไหมว่าเป็นภาษาที่ต้องแปลใช้คำประณีตบรรจงอันนี้แยกง่ายค่ะพิธีการก็จะสูงไปเลยใช่ไหมคะ
พอระดับที่2ที่ลดระดับลงมาระดับทางการนะคะระดับทางการก็คือใช้ติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการภาษาระดับนี้มีลักษณะสุภาพกระชับชัดแต่ว่าก็ต้องชัดเจนนะคะมีศัพท์วิชาการศัพท์เฉพาะด้านหรือว่าศัพท์ยากปนอยู่นะคะสรรพนามที่ใช้ก็จะแสดงความสัมพันธ์ที่เป็นทางการอาจจะเจอคำว่าข้าพเจ้าหรือท่านเรื่องสรรพนามนี่ก็เป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงเหมือนกันนะคะว่าจะใช้อันไหนให้เหมาะสมเดี๋ยวเราค่อยไปคุยในเรื่องของสรรพนามเนาะตัวอย่างภาษาที่ใช้นะคะเช่นในหนังสือที่เราอ่านนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศัพท์ทางการนั่นแหละเนาะในภาษาเขียนทั่วไปเราก็บอกว่าใช้ภาษาทางการเช่นบอกว่าบทละครไทยเป็นอีกรูปแบบเป็นอีกรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรมไทยบทละครของไทยเป็นวรรณกรรมที่ประพันธ์ขึ้นทั้งเพื่ออ่านและเพื่อแสดงอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะครูอาจจะอ่านไม่หมดแต่ว่านักเรียนไปติดตามใน PowerPoint นะคะที่ครูให้ไว้ในเว็บไซต์ด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นภาษาที่อยู่ในหนังสือแล้วก็ไม่มีคำสรรพนามไม่มีคำลงท้ายคำขานรับต่างๆต่อไปภาษาระดับกึ่งทางการก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกับระดับสนทนานะคะหรือภาษาระดับกันเองเมื่อกี้ครูบอกว่ากันเองเนาะกันเองกับสนทนาก็คือระดับสุดท้ายนะคะเป็นคำแสดงสัมพันธภาพระหว่างบุคคลแล้วก็คำขานรับจะมีคำขานรับนะคะที่แสดงลักษณะการสนทนานะคะคำขานรับที่ขอโทษกึ่งทางอันนี้กึ่งทางการนะคะอาจจะไม่มีคำขานรับก็ได้และหรืออาจจะมีก็ได้แต่ว่าก็ต้องเป็นค่อนข้างที่จะสุภาพนะคะเช่นครับค่ะชัดเจน2คำนี้เนาะแต่จะไม่มีศัพท์วิชาการหรือศัพท์เฉพาะด้านนะคะกึ่งทางการก็ใช้สุภาพเข้าใจง่ายก็จะเห็นสื่อมวลชนหลายๆสื่อมวลชนก็จะใช้ภาษาระดับนี้นะคะถ้าเป็นการส่งข่าวทั่วๆไป ก็จะมีนะคะที่เป็นระดับกึ่งทางการเช่นนะคะในการใช้ภาษาแสดงความคิดนะคะเขาบอกว่าฉะนั้นในช่วงเรียนอยู่ในระดับมัธยมผู้ที่มีความขยันมุ่งมั่นจะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะใช้คำเต็มให้ได้จะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบกายทั้งสิ้นยกเว้นสิ่งที่เขาคิดว่าจะสามารถทำให้เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ชีวิตนักเรียนมัธยมจึงมีแต่ติวติวและติวนะคะเช่นนี้เป็นต้นนะระดับสุดท้ายระดับกันเองนะคะหรือที่เรียกว่าระดับภาษาสนทนากันเองหรือสนทนาเนี่ยใช้ได้เมื่อผู้ส่งสารกับผู้รับสารมีสัมพันธภาพนะคะสัมพันธภาพระดับสนทนาเนี่ยจะใกล้ชิดกันห่างกว่ากันเองนะคะแต่ว่าจะเป็นสัมพันธภาพที่ไม่สนิทเท่ากับกันเองนะคะอาจจะเจอเพื่อนใหม่ก็จะใช้สนทนานะคะแต่ว่ายังไม่พูดใช้ศัพท์คำสรรพนามเฉพาะกลุ่มนะคะในกาลเทศก็ยังคงความสุภาพอยู่แล้วก็ใช้กาลเทศะทั่วไปก็ใช้เปิดเผยได้บอกว่าสื่อไม่จำเป็นต้องมิดชิดนะคะใช้ผ่านสื่อออนไลน์ใช้ใน Facebook นะคะหรือว่าใช้ในสื่อสารมวลสื่อมวลชนต่างๆสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยครูแนะนำให้ใช้อันนี้นะคะถ้ากันเองควรจะไปใช้ในแชทส่วนตัวเนาะเพราะว่าภาษาระดับเนี้ยก็ยังคงความสุภาพอยู่มีคำขานรับเหมือนเราใช้คำพูดสื่อสารก็คนก็จะไม่มีคำถามสงสัยเรามากถ้าเราใช้คำที่ไม่สุภาพเท่าไหร่นะคะถ้าเลี่ยงได้ระดับสนทนาก็เจอในภาษาข่าวนะคะเช่นบอกว่ากรณีที่หลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โทเกจิดังแห่งวัดบ้านไร่นะคะได้อาพาธลงอย่างกระทันหันมีอาการอ่อนเพลียอย่างหนักเนื่องจากต้องตรากตรำทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลอันนี้มีก็จะมีคำที่แสดงความรู้สึกเข้ามาเพิ่มมากด้วยมากขึ้นด้วยนะคะนี้ระดับที่4ประเภทที่5ภาษาระดับสุดท้ายที่เราบอกว่าเป็นภาษากันเองนะคะภาษากันเองเนี่ยใช้เมื่อคน2คนหรือผู้ส่งสารกับผู้รับสารมีความสนิทใกล้ชิดกันมากนะคะแล้วก็อยู่ในกาลเทศะที่เป็นส่วนตัวสื่อมิตรชิดอย่างเช่นที่ครูบอกอยู่ในแชทต่างๆที่ส่งสารถึงกัน2คนนะคะถ้าเกิดเปิดเผยทั่วไปคนอื่นก็จะมองว่าไม่สุภาพแล้วก็ไม่เหมาะสมนะคะเขาก็จะมองเราได้ในหลายๆแง่ว่าเราใช้
ใช้ไม่ถูกกาลเทศะเอางี้ดีกว่านะคะถ้าใช้คำสรรพนามที่เป็นกันเองมากเกินไปกับเพื่อนที่อยู่ในสื่อสาธารณะเขาก็จะมองว่าเราใช้ไม่เหมาะสมนี่เราก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะในภาษาระดับนี้ก็จะมีสรรพนามที่แสดงความสนิทสนมนะคะมีคำภาษาปากภาษาถิ่นหรือแสลงเข้ามาได้นะคะก็ไม่นิยมเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเราก็ยังมีอยู่ในแชทที่เขียนพิมพ์นะคะก็ถ่ายทอดคำพูดของเราไปใช้ภาษาระดับนี้ได้ก็เปลี่ยนแปลงไปมากนะคะเราอาจจะเจอในภาษาที่อยู่ในส่วนของการใช้ข่าวบันเทิงต่างๆที่ต้องการแสดงเขียนให้ได้อารมณ์ให้มากขึ้นนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะปัจจัยที่กำหนดระดับภาษานะคะโอกาสและสถานที่โอกาสและสถานที่นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงที่พูดถึงภาษาที่แสดงความเป็นกันเองในข่าวบันเทิงใช่ไหมคะเช่นบอกว่าเห็นทีแรกแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่าภาพถ่ายนี้จะเป็นตอนสมัยเด็กๆของพระเอกหนุ่มเพราะมันช่างแตกต่างกับตอนนี้เสลือเกินอย่างเงี้ยเป็นการบรรยายความรู้สึกอารมณ์เข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ใช้คำสั้นคำไม่เต็มเนาะปัจจัยที่กำหนดระดับภาษาเมื่อกี้ครูพูดถึงก็มีโอกาสสถานที่สัมพันธภาพระหว่างบุคคลลักษณะของเนื้อหาแล้วก็สื่อที่ใช้นะคะลักษณะของภาษาระดับต่างๆก็ขึ้นอยู่กับการเรียบเรียงกลวิธีที่นำเสนอถ้อยคำที่ใช้ถ้อยคำที่ใช้จะบอกเราว่าเป็นภาษาระดับต่างๆได้เช่นสรรพนามนะคะการเรียกชื่อการเรียกอาชีพที่เป็นสรรพนามคำนามคำกริยาที่ใช้หรือว่าคำวิเศษนะคะคำขานรับลองดูนะคะใกล้ๆคำสรรพนามท่าทางการกระผมดิฉันข้าพเจ้าท่านถ้าไม่เป็นทางการเราก็ใช้ฉันผมเราหนูเป็นชื่อตัวเองนะคะเป็นชื่อตัวเองแกตัวเขาอะไรเงี้ยนะคะคำนามที่ใช้เราก็จะเห็นว่ามีคำที่เป็นทางการที่เราใช้ในภาษาเขียนทั่วไปโรงภาพยนตร์ใบอนุญาตขับรถยนต์หนังสือรับรองรถโดยสารประจำทางบิดามารดาบุตรพิธีมงคลสมรสเนี่ยถือเป็นทางการนะคำกริยานะคะเช่นชาปนกิจนำถ้าคำว่าเอาเราก็จะเป็นภาษาพูดนะคะก็จะใช้ว่านำตายก็จะใช้ว่าเสียชีวิตนะตัวอย่างนี้เป็นต้นลองดูข้อสอบนะคะตัวอย่างข้อสอบการใช้ระดับภาษาเช่นบอกว่าข้อความส่วนใดใช้ระดับภาษาแตกต่างจากข้ออื่น 1. เนื่องจากการสาธารณสุขดีขึ้น 2. อายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้นทั้งหญิงและชาย 3. โรคของคนแก่คนเฒ่าจึงมากขึ้นด้วย 4. สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อภาวะของโรคกระดูกและข้อทั้งสิ้นส่วนที่ใช้ภาษาต่างจากระดับภาษาต่างจากข้ออื่นก็คือข้อ3นะคะคนแก่คนเฒ่าขีดเส้นใต้ตรงนี้นะคะทำให้ใช้ภาษาต่างจากข้ออื่นข้อ2ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่นข้อ1โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังอักเสบเป็นโรคที่เกิดขึ้นแก่เด็กมากกว่าผู้ใหญ่ข้อ2ในตอนแรกนี้คุณหมอขอกล่าวถึงโรคเรื่องของผิวหนังแห้งก่อนครับข้อ3ลูกน้อยควรจะใช้ครีมที่มีความเข้มข้นไม่ใช้โลชั่นซึ่งผสมน้ำมากข้อ4น้องหนูต้องใช้ครีมบำรุงผิวทันทีหลังอาบน้ำไม่เช่นนั้นผิวหนูจะแห้งยิ่งขึ้นข้อที่ใช้ภาษาต่างจากข้ออื่นก็คือข้อ1นะคะเป็นกึ่งทางการใช่ไหมคะส่วนข้ออื่นเนี่ยเป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการนะคะข้อ3ข้อใดใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่นถามเรื่องระดับภาษาอยู่เนาะข้อ1ถ้าพูดถึงโซเดียมเกือบทุกคนก็จะนึกถึงอาหารรสเค็มข้อ2อาหารรสเค็มจะมีรสชาติถูกปากมากกว่าอาหารรสจืดๆข้อ3คนไข้บางคนรับไม่ได้เลยกับการกินอาหารรสจืดชืดข้อ4ผู้ประกอบกิจการอาหารจึงเลือกใช้เกลือโพแทสเซียมแทนข้อที่ใช้ภาษาต่างระดับกับข้ออื่นก็คือข้อ4ข้ออื่นไม่เป็นทางการนะคะเราเห็นว่ามีคำว่าถ้าพูดถึงถูกปากรับไม่ได้นะคะข้อ4ข้อความใดเป็นภาษาทางการข้อ1รองเลขาธิการพรรคเผยให้ที่ประชุมทราบถึงความแห้งแล้งของภาคอีสานข้อ2หน่วยงานแต่ละหน่วยต้องพยายามเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อหวังผลทางด้านอัตรากำลังข้อ3ศาลท่านก็ตัดสินไปทีละกระทงความจนครบ85กระทงจำเลยติดตารางรวมทั้งสิ้น875ปี
ข้อ4จอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนแรกที่ถึงแก่กรรมในขณะที่อยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภาษาทางการก็คือข้อ4นะคะข้อ1เรียนจะเห็นมากว่ามีคำว่าเผยให้ข้อ2นะคะแต่ละหน่วยต้องพยายามเพื่อหวังผลไม่เป็นทางการนะข้อ3เนี่ยยิ่งชัดเลยศาลท่านเนี่ยนะคะอันนี้ก็ติดตารางก็ไม่เป็นทางการเป็นภาษาระดับสนทนาด้วยตอบข้อ4ที่เป็นทางการข้อ5ข้อใดใช้ภาษาที่มีระดับแตกต่างจากข้ออื่นข้อ1ดิฉันขออนุญาตไปฟังบรรยายพิเศษเรื่องกระบวนการแก้เซ็งข้อ2วันอาทิตย์หน้าคิดว่าจะนิมนต์พระมาสวดแค่7องค์เพราะห้องเล็กข้อ3ท่านผู้ชมคงจะยกโทษให้นะคะเพราะจิ๋วเพิ่งจะทำหน้าที่พิธีกรเพียงครั้งแรกเป็นครั้งแรกข้อ4ท่านนายกคงจะเหมาเอาว่าทุกคนมีหน้าที่ต้องมารับผิดชอบในส่วนที่ตัวเกี่ยวข้องอันนี้เป็นภาษาระดับสนทนานะคะที่แตกต่างจากข้ออื่นก็คือข้อ1ที่เป็นกึ่งทางการนะคะข้ออื่นวันอาทิตย์หน้าพระเป็นเรื่องของระดับสนทนาทั้งสิ้นนะคะข้อ6ข้อใดใช้ภาษาผิดระดับในประโยคเดียวกันข้อ1ในวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์2563เวลาบ่าย 4:00 น.จะมีการแข่งขันคว้างจักรและโดดข้ามรั้วข้อ2ครูสอนคณะกรรมศาสตร์ของนิตยาบอกว่าการปรุงอาหารไทยนั้นง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากข้อ3เราเป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกันอาจมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างหนักนิดเบาหน่อยควรอภัยแก่กันข้อ4ความรักเป็นสิ่งมีคุณค่าสามารถทำให้คนที่หมดอะไรตายอยากกลับมีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไปข้อที่ใช้ภาษาผิดระดับในประโยคเดียวกันก็คือข้อ1นะคะก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นทางการแต่เวลาบ่าย 4:00 น.เนี่ยเป็นสนทนาใช่มั้ยคะข้อ1เวลาบ่าย 4:00 น.ทำให้ข้อนี้ผิดระดับข้อ2 3 4อยู่ในระดับเดียวกันทั้งหมดนะคะข้อ7ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการในระยะนี้จะมีเต่ามาข้อ1นะคะในระยะนี้จะมีเต่ามาวางไข่ที่ชายฝั่งทะเลวันละหลายตัวข้อ2พิธีรดน้ำศพมักจะกระทำทันทีหลังจากบุคคลนั้นเสียชีวิตข้อ3ในหน้าหนาวจะมีนักท่องเที่ยวมาชมทัศนียภาพที่นี่เป็นจำนวนมากข้อ4เพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายอาจขออนุมัติทัวร์กันไปทุกรายการก็ได้เป็นภาษาพูดพิธีรดน้ำศพเห็นไหมคะอันนี้เป็นก็เป็นไม่เป็นทางการวันละหลายตัวก็ไม่เป็นทางการข้อ1ข้อ2นะคะไม่เป็นทางการข้อ3ที่เป็นทางการนะคะข้อ4คำว่าถั่วเนี่ยก็ไม่เป็นทางการข้อ8ข้อใดใช้ภาษาระดับไม่เป็นทางการข้อ1ธนาคารส่งจดหมายนัดให้สุดาไปสอบสัมภาษณ์ข้อ2ลูกสาวของเขาทั้ง3คนหน้าตาพอไปวัดไปวาได้อันเนี้ยทำให้ไม่เป็นทางการเนาะมีสำนวนพอไปวัดไปวาได้จึงตอบข้อ2เลยข้อ3เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารว่าถูกต้องแล้วจึงประทับตารับรองอันเนี้ยเป็นภาษาเขียนก็เป็นทางการได้ข้อ4อธิบดีได้รับเชิญให้กล่าวคำอวยพรในงานมงคลสมรสเห็นไหมคะคำว่างานมงคลสมรสก็เป็นภาษาทางการเมื่อกี้ที่เราดูคำสั่งไปก็8ก็ตอบข้อ2นะคะข้อ9นะคะข้อใดใช้ภาษาระดับทางการข้อ1พิธีเปิดเอเชียนเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ทำได้ไม่เร็วทีเดียวคำว่าไม่เร็วทีเดียวเนี่ยทำให้เป็นภาษาระดับไม่เป็นทางการข้อ1ตัดเลยเนาะข้อ2เท่าที่ทราบทางบริษัทผู้รับผิดชอบได้ระดมมืออาชีพมาร่วมเตรียมงานนานนับเดือนคำว่าระดมมืออาชีพนะคะระดมมืออาชีพมืออาชีพก็เป็นสำนวนเป็นภาษาพูดอันนี้ก็ไม่เป็นทางการและตัดเลยข้อ2ข้อ3นับได้ว่าเป็นเกียรติประวัติของไทยอีกครั้งที่สร้างความพร้อมจนเป็นที่เชื่อมั่นแก่ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอ้าวอันนี้ไม่มีภาษาพูดใช่ไหมคะก็เลือกไปเลยข้อ3นะคะส่วนข้อ4ทำให้ข้อ4ข้อความบอกว่าทำให้เห็นชัดแล้วว่าในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี้เราก็มีได้ทำให้มนตรีเอเชียนเกมทั้งหลายผิดหวังมนตรีทั้งหลายผิดหวังคำว่าผิดหวังทำให้เห็นชัดแล้วว่าพวกนี้เป็นภาษาไม่เป็นทางการนะคะอันนี้ก็ตัดไปก็ตอบข้อ3นะคะที่เราเลือกกันไปแล้วข้อ10ข้อความต่อไปนี้ใช้ภาษาระดับใดคุณเกษมเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีความรู้ความสามารถและช่วยสร้างความเจริญแก่หน่วยงานนี้มาไม่น้อยจนเป็นที่รักใคร่ของพวกเราทุกคนเราเสียดายที่คุณเกษมจะไม่ได้ร่วมงานกับเราอีกแต่ก็ยินดีที่ท่านได้เลื่อนตำแหน่งมีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพเพื่อว่าคุณเกษมจะสร้างความเจริญให้แก่หน่วยงานใหม่ในโอกาสนี้ขอมอบของที่ระลึกแก่ท่านเพื่อแสดงน้ำใจของพวกเราทุกคนอันนี้ก็จะเป็นภาษาระดับที่เราเรียกว่าระดับ
กึ่งทางการใช่ไหมคะเป็นข้อ3นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาษาระดับกึ่งทางการเพราะว่าเป็นคำกล่าวเป็นคำพูดนะแล้วก็เป็นคำที่เป็นคำกล่าวที่ใช้คำว่าเลื่อนตำแหน่งนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าไม่เป็นทางการเลยก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางการเป็นคำกล่าวที่ต่อหน้าประชุมชนจำนวนมากนะคะนักเรียนก็คงจะเห็นแล้วว่าในเรื่องของระดับภาษานะคะก็เป็นสิ่งที่นักเรียนใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ครวญว่านะคะการใช้ภาษาอย่างมีวัฒนธรรมในที่นี้ก็คือเป็นสิ่งที่แสดงการรู้ภาษาครูใช้คำว่ารู้ภาษาที่พูดไปตอนต้นนะคะทำให้เรารู้ว่าอันไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะอันไหนควรแล้วก็อันไหนไม่ควรท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่ความน่ารักนะคะที่บอกว่าทำให้เราทุกคนเนี่ยอยู่รู้ว่าเราใช้อะไรใช้ได้เมื่อไหร่ใช้ไม่ได้เมื่อไหร่ที่เราอยากจะใช้ภาษาที่เป็นกันเองกับเพื่อนก็ใช้ไปเถอะค่ะไม่มีใครว่าแต่เมื่อไหร่ที่มีสถานการณ์นะคะมีกาลเทศะที่แตกต่างไปเราก็ควรจะใช้ให้ถูกต้องนะคะภาษาไทยก็จึงเป็นภาษาที่เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้แล้วก็สร้างให้เกิดความน่ารักกับตัวเราได้แล้วก็ความรู้นี้ก็นำไปสู่การทำข้อสอบที่ทำให้เรามีความรู้นะคะมีความรู้แล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ต่อไปนะคะนี่ก็ไปคู่กันทั้งการใช้แล้วก็ความรู้นะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยก็หมดเวลาแล้วนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ